และนี่คือสเปคกล้องที่เรารู้ในตอนนี้ของ Galaxy S 2 2 Ultra สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับซิร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวบองเจ้าซัมซุงนะครับเจ้า s a m ซุง Galaxy S 2 2 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a k นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพสตส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยสนใจเจ้าตัว Galaxy S 2 2 series มากๆเพราะว่าอีกแค่3-4เดือนนะครับก็จะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดการเปิดตัวของเจ้าตัว S 2 2 series เนี่ยจะอยู่ในเดือนมกราคมนะครับ ทางนั้นทางนี้เนี่ยเราจะต้องมารอดูการอัปเดตของทางซัมซุงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยจะคุยกันในเรื่องของสเปคกล้องนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อขัดแย้งกันมามากมายนะครับในเรื่องของสเปคกล้องนะครับเสียงหนึ่งเนี่ยก็ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใส่เซนเซอร์หลักนะครับ200ล้านเมกะพิกเซลมานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณ IceUnivers e นะครับก็มีการระบุมาว่าเจ้าตัวกล้องนะครับของเจ้าตัว S 22 Ultra เนี่ย จะไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว S21 Ultra มากนะักสัก,ส,กสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีการอัปเดตในเรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้นะครับแม้ว่าในเรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะมีการใส่เซนเซอร์ซูมเนี่ยมาให้เราเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับสตัวด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัว 3x optical zoom แล้วก็ 10x optical zoom แต่ว่าการซูม แบบดิจิตอลเนี่ยยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าจะซูมเข้าไปได้สูงสุดเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการอัปเกรดเล็กๆนะครับในตัวของเลนเทเลโฟโต้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับจาก10ล้านเมกะพิกเซลในตัวของ s 2 1 ultra เนี่ยเป็น12ล้านเมกะพิกเซล1.22ไมครพิกเซลนะครับพร้อมด้วย ois ส่วนในตัวของเลนส์หลักเนี่ยนะครับก็จะยังเป็น108ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น0.8ไมครพิกเซลนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มนะครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้เรียกว่าเพิ่มเรียกว่ามีการพัฒนานะครับในเรื่องของ OIS ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเลนส์ ultra wide เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการใส่ OIS มาเช่นกันซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ย OIS เนี่ยถามว่าดีไหมมันดีนะครับแต่ว่าซัมซุงเองเนี่ย การพัฒนา eis ของเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ย ois มีก็อาจจะช่วยในเรื่องของลูกเล่นอื่นๆได้และสุดท้ายกล้องหน้านะครับก็จะยังเป็นกล้อง40ล้านเมกะพิกเซลเช่นเดิมนะครับรอบนี้เนี่ยจะไม่มีการใส่เจ้าตัว ud นะครับหรือว่า under display camera มาเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากที่เรามีประสบการณ์ดูกันนะครับในตัวของ galaxy C43 เนี่ยตัวนั้นเนี่ย เขาใส่มาแต่ว่ามันยังพัฒนาไม่ได้สุดนะครับต้องรอทาง a m s u n งพัฒนาไปอีกสักปี2ปีแต่ที่น่าสนใจนะครับกับสเปคกล้องเนี่ยจะเป็นในตัวของ S 2 2แล้วก็ S 2 2 plus นะครับเพราะว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของเซ็นเซอร์หลักขึ้นมานะครับเป็น50ล้านเมกะพิกเซลพร้อมกับตัว3 x optical zoom ทีเดียวนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์อัปเดตของทาง S 2 2แล้วก็ S22 Plus เนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว S22 Series ทั้ง Series เนี่ยตัวไหนน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ Share. Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยสวัสดีครับถ่าลอบก็แชร์ Subscribe